อ่ะมาที่คุณแม่คนนี้ดีกว่าก็ยังสวยปิ๊งเหมือนกันมาช่าค่ะ 3,000 ปีบอกเลยนะคะว่าคนนี้เขาแฮปปี้กับชีวิตโสดตอนนี้ชีโสดอยู่นะแล้วก็ลูกชายค่ะน้องกายเนี่ยก็อยากจะให้คุณแม่เนี่ยมีคนมาดูแลหัวใจเดี๋ยวเราไปติดตามนะคะพร้อมกับความคืบหน้าเรื่องการหย่าของปีเตอร์ด้วยแล้วก็การโคจรมาเจอกันในละครครั้งแรกในรอบ15ปีของทั้งคู่ด้วยนี่ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นโมเมนต์ที่ตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะสำหรับนักร้องปากกว้างปีเตอร์คอปเตอร์ไรดอลกับไม้สาวมาช่าที่ทั้งคู่ได้หวนมาเล่นละครประกบคู่กันอีกครั้งนึงหลังจากมาช่าเนี่ยเคยเปิดซิงเปิดซิงเลยเปิดซิงเลยนะคะเป็นนางเอกละครคนแรกของปีเตอร์เมื่อ15ปีก่อนค่ะแต่ถึงจะไม่ได้ร่วมงานแสดงกันมานานๆแล้วนะแต่ก็ยังเคยเจอกันตามเวทีคอนเสิร์ตอยู่บ่อยๆทั้งคู่ก็เลยแทบไม่มีอะไรต้องปรับจูมกันเพราะว่าเชื่อว่าความคุ้นเคยเนี่ยจะทำให้เล่นเข้าขากันได้ค่ะส่วนความคืบหน้าเรื่องการหย่าร้างกับภรรยาคนสวยพลอยพันธ์นะคะก็ยังคงคาราคาซังอยู่ปีเตอร์เขาก็บอกสั้นๆนะคะว่ากำลังเคลียร์กันอยู่นะแต่ตอนนี้เขาก็ขอโฟกัสงานมากกว่าค่ะโฟกัสที่งานอย่างเดียวครับช่วงนี้ครับแล้วตอนนี้มีเรื่องอะไรค้างคาใจอยากเคลียร์อยากอะไรอย่างเงี้ยเอาไปว่าไปเคลียร์กันในครอบครัวดีกว่าเนาะก็คือตอนนี้พอมาเพ่งเล็งที่งานอะไรเงี้ยมันก็ดีนะมันทำให้แบบว่ามันวุ่นวายอีกแบบนึงครับแต่ว่ามันก็เป็นพวกเขาเรียกอะไรครับการแทนทุกอย่างแทนเวลาแทนอย่างเงี้ยให้มันได้ทุกอย่างที่จะทำได้ขณะที่ไม้สาวคนสวยวัย46กรัตมาช่านะคะก็บอกว่าเกือบปีค่ะที่หายหน้าไปเป็นปีเลยนะเพราะว่าตั้งใจงดรับงานเพื่อพักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องเร่งรีบค่ะตอนนี้ก็ชาร์จแบตเต็มที่แล้วพร้อมกลับมาลุยงานต่อแล้วค่ะส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ประกาศเลยนะว่าโสดมากโสด 100% ค่ะแม่ลูกชายน้องกายนวพลเนี่ยจะขยันขย้อยคุณแม่เนี่ยหาคนมาดูแลสักทีแต่แม่ช่าก็บอกว่าโสดแบบนี้ก็แฮปปี้ดีนะก็บ่นๆอยู่เหมือนกันว่าเมื่อไหร่แม่จะมีแฟนแต่แม่ก็บอกว่าของแบบนี้มันก็แล้วแต่ถ้ามันจะมีมันก็มีเองไม่ต้องไปบังคับอะไรมันหรอกรู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วค่ะคือแบบไม่รู้สิไม่อยากเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่รู้สึกตอนนี้คิดพูดตรงๆเลยนะคะคิดถึงพ่อแม่คิดถึงน้องๆคิดถึงลูกตัวเองคิดถึงบ้านคิดถึงหมาตัวเองมาช่ากับเธอทำผมทรงเดียวกันเนี่ยวันนี้เป็นผมตรงกลางตรงนี่คือทรงยอดฮิตของสาวโสดเหรอคะจะได้ทำแบบเฮ้ยเราก็โสดเหมือนกันไม่ไงสายกลางแต่เกมคนโสดจะผมทรงนี้เดี๋ยวคืนนี้นะเราจะสายกลางผมตรงเหมือนพี่ช่าเลยนะคะเราได้โสดกันไปตลอดการอยู่เป็นเพื่อนกัน